การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูมักกะโรนีผัดไทยกับออเนียนซุปแมคแอนด์ชีสไปลุ้นกันได้เลยเบ็ดสวยๆค่ะงั้นชิมผัดไทยก่อนนะคะนี่เลยรสชาติอร่อยดีค่ะมักกะโรนีก็กำลังดีเลยค่ะนุ่มไม่แข็งเกินไปรอนานเอาเถอะหักมุมเฉยเลยขอชิมต่อดีกว่านะคะนี่อุ้ยนี่ของดีค่ะของดีช็อตออฟเดอะเดย์ค่ะนี่มันเนี่ยละไหมงามคุณเท็ดดี้คะประเทศอิตาลีเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องมักกะโรนีแต่ว่าในใจหนูเนี่ยมีแต่คุณเท็ดดี้คนเดียวค่ะแป๊บนึงนะครับอันนี้ฟู้ดไฟโตหรือ I can see your voice ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับประเทศอิตาลีเนี่ยของเขาครับไม่ใช่ของผมครับเขาเล่นไปแล้วเขาเล่นไปแล้วเดี๋ยวขออนุญาตชิมผัดไทยดีกว่านะครับพออีกวันนะนี่เลยแหนมเลยโอ้โหนี่ของจริงนี่ของจริงก็อร่อยดีนะครับก็กินง่ายครับรู้สึกว่ามันไม่ต้องมาเคี้ยวเส้นครับส่วนใบโบกก็กรอบครับไม่มีกลิ่นเหม็นเคี้ยวเลยมักกะโรนีแมคแอนด์ชีสของเขาครับปกติผมทานบ่อยครับเมนูนี้สมัยตอนที่ผมอยู่กรุงกรุงโรมเหรอครับกรุงศรีอยุธยาครับเอาซะชุดไทยเลยครับจานคุณเท็ดดี้เนี่ยขนมปังกรอบดีครับแต่สู้ใบบกของคุณนานาไม่ได้ครับมันกรอบกว่าผมต้องขอเวลาตัดสินใจก่อนครับได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น่ากินนะฮะซอสนี่ทานคู่กับเครื่องเคียงใช่ไหมครับคุณกินผักถั่วงอกดิบป่ะใช่ครับใช่ต้องกินกับใบบกกรอบความจริงแล้วซอสอ่ะครับผมมันรสชาติละมุนดีนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้รสชาติของผัดไทยสักเท่าไหร่กินถั่วงอกดิบมันจะมีผัดไทยได้ไงโอ้ยแม่ผมนึกว่าเส้นมักกะโรนีครับชิมต่อเลยดีกว่านะครับนี่ยืดจริงๆนะครับเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวดูดิไม่กับผักถั่วงอกดิบโทษครับผมลืมตัวของปอดผมเลยอะไรนะแหมรสชาติมันอร่อยทั้งคู่เลยนะครับโอ้ขอบคุณครับก็ยกตรงกลางถ้าเกิดเลือกไม่ได้ก็ยกครึ่งๆได้ได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3กดครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับครับเป็นวันที่เสียน้ำตาจริงเสียแสบอยู่เรายังแสบอยู่เอาละครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟต์โตนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆมันดูสีกันเลยผมว่ามันต่างกันมันถ้ามีโปรตีนชนะแล้วถ้าทางแบบว่าดีๆไม่ได้บอกผมก็จะให้กลางไหนเจอคุณทำไมอ่ะมันทั้งเปรี้ยวทั้งเลี่ยนเลยจำว่ามันไม่เข้ากันคุณไปอิตาลีไม่ได้ละคุณไม่ต้องมาเจอผมที่อิตาลีนะ